สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมตอมมาโลแล้วก็รายการคลาส A นะครับห้องเรียนสำหรับคนมีคลาสคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าคิดถึงทุกคนนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปนะครับที่จะมาสอนไม่เชิงสอนหรอกเรียกว่ามาแกะเพลงโชว์ให้ดูดีกว่านะครับว่าเพลงนี้มันมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างผมกำลังพูดถึงวงนึงนะครับที่เป็นวงเคป๊อปที่กำลังแบบโหดังเป็นกระแสมากๆเลยนะครับน้องๆ5คนน่ารักสดใสนะครับพูดอย่างนี้หลายคนเดาถูกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าผมเคยไลฟ์เกี่ยวกับน้องๆไปนั่นก็คือวง New Jeans นั่นเองนะครับเย้นะฮะเป็นวงน้องใหม่นะครับที่อยู่ในค่ายเกาหลีที่ชื่อว่า Hive Entertainment นะครับทีนี้เนี่ยซิงเกิลล่าสุดนี้นะครับจะเป็นซิงเกิลที่มีชื่อว่า OMG หรือว่า Oh My God นั่นเองนะครับพอมาฟังเพลงของ New Jeans แล้วผมรู้สึกว่าหลงรักงานเพลงของเขานะครับคือฟังเพลงใน Spotify แล้วแบบอุ๊ยชอบมากเลยตามฟังก็ยิ่งโดนตกมาเรื่อยๆเลยนะครับ วันนี้เนี่ยผมจะใช้โปรแกรม Logic Pro X นะครับมาลองแกะเพลง Oh My God นะครับจะเหมือนหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอย่าลืมนะครับขอคนละ1ไลค์ละกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็สามารถกดได้เลยนะใครอยากจะเรียนทำเพลงอะไรนะครับก็เดี๋ยวดูได้ที่คำบรรยายใต้วิดีโอนี้หรือว่า description ละกันนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะเพลงนี้เนี่ยมันมีความพิเศษนะครับอยู่ที่ว่าจะใช้4คอร์ดเท่านั้นนะครับ4คอร์ดเนี่ยเล่นวนทั้งเพลงเลยซึ่งฟอร์มแบบนี้เนี่ยนะครับการเรียบเรียงแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเจอจากในโครงสร้างของเพลงที่มันเป็นแนวแบบ EDM จะเล่นอยู่แบบคอร์ดน้อยๆแล้วก็วนๆใช้พาร์ทของการเปลี่ยนพาร์ทของดนตรีเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็ใช้พาร์ทการร้องเนี่ยเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับเพลงนี้มันก็ตอบโจทย์ประมาณนี้เลยเริ่มแรกเลยนะครับผมก็จะมาเขียนคอร์ดกันก่อนนะครับซึ่งเป็นคอร์ดตัวนี้นะซึ่งคอร์ดตรงนี้นะครับก็เป็นคอร์ดที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับขึ้นต้นเลยเนี่ยคอร์ดแรกเขาจะใช้เป็น G minor 7-9 นะครับคอร์ดต่อไปก็จะเป็นคอร์ดนี้เป็น B flat minor major 7นะครับคอร์ดค่อนข้างแปลกนิดนึงนะลองฟังไปคอร์ดต่อไปนะครับเขาก็จะใช้เป็น F major 7นะครับก็ปิดท้ายด้วย A minor 7ลองฟังนะนี่ผมเล่นไว้แล้วนะหลายๆคนมีคำถามใช่ไหมครับว่าเฮ้ยซินตัวนี้มันมีชื่อเรียกว่าอะไรมันไม่มีชื่อเรียกเฉพาะหรอกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมจะให้นิยามของตัวเวฟฟอร์มตัวนี้ว่ามันก็คือเสียงที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนลักษณะแบบพลักนะครับเป็นซาวด์ดีไซน์ที่เป็นซาวด์แบบสั้นๆนะแต่พลักตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีแอคแท็กค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นหัวเนี่ยมันจะไม่ได้คมเวลาเรากดไปเนี่ยมันก็จะมีความแบบวับประมาณนี้ทีนี้นะครับมันก็จะถูกท็อปปิ้งนะครับถูกเลเยอร์ด้วยซาวตัวนี้ครับคอร์ดเดียวกันเลยแต่ว่าใช้คนละซาวกันนะครับท่อนนี้มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี ก็คือใช้แค่คอร์ด4คอร์ดแต่ว่าใช้ซาวเนี่ยใช้ซาวดีไซน์เนี่ย2อันเลเยอร์กันนะครับอันบนนี้ตัวนี้จะเป็นอะคาเปล่านะครับไม่ต้องตกใจนะมีเสียงร้องมาจากไหนทีนี้ท่อนต่อไปครับเป็นท่อนนี้ท่อนนี้นะครับมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีกลองเข้ามาแล้วมันจะมีเสียงเบสแล้วก็เสียงเปียโนนะครับเปียโนค่อนข้างเป็นเปียโนที่ค่อนข้างพิเศษอย่างนึงนะนี่เป็นเปียโนแบบนี้เลยมันจะมีความแบบบู ไอ้บู๊ตรงนี้เนี่ยมันทำยังไงก็ง่ายๆเลยครับสมมุติว่าใครที่มี MIDI คีย์บอร์ดนะครับอย่างนั้นสมมุติเรากดมันจะมีตัว pitch bend นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดไอ้ตรงที่มันสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้มันจะเป็นประมาณนี้เราก็สามารถเขียนออโตเมชันให้มันเบลได้นะครับแบบนี้ลองฟังใหม่นะนี่คือตัวเป็นโน้ตที่มันมีความพิเศษนะครับแล้วก็มีตัวกลองครับถ้าเกิดว่าเราเห็นนะผมจะป้ายสีเป็นสีแดงทั้งหมดเนี้ยกลองเนี่ยเรามาลองฟังกลองหน่อยดีกว่ากลองเนี่ยผมใช้เป็นแบบว่าพวกวันช็อตนะแล้วก็มีลูปเอามาผสมบ้างนะครับผมเข้าใจว่าตัวโปรดิวเซอร์นะครับเขาน่าจะมีลูปนะครับเอามาผสมแต่ว่าผมมาหาลูปตรงนั้นได้เหมือนไม่ค่อยเป๊ะๆหรอกแต่ว่าผมพยายามแกะให้มันมีความคล้ายคลึงที่สุดนะครับนี่คือกลองที่ผมแกะมาได้นะครับค่อนข้างกรุ๊ปเลยก็อย่างที่บอกแล้วครับมันมีแบบ R&B แล้วก็ผสมแบบ UK กะหล่าอะไรประมาณนี้นะไอตัวนี้นะมันจะมีแบบพวกคาเบลนะป้องป้องป้องนะครับคาเบลก็เป็นอุปกรณ์ดนตรีชนิดนึงแหละนะครับลองไปดูได้แล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะมีตัวเบสนะครับก็จะเป็นเบสแบบสไตล์แบบ808หรือว่า AOA นั่นเองนะครับซึ่งเบสก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะพอเท่านี้มันเล่นรวมกันนะผมจะเปิดเสียงร้องไปด้วยแล้วกันนะ
ท่อนต่อไปเนี่ยพาร์ทดนตรีมันก็จะเปลี่ยนแล้วอะไรประมาณนี้นะมันก็จะเป็นท่อนฮุกนั่นเองนะครับปิดเสียงร้องออกนะไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่านี้เราให้แบบคนดูตัดสินแล้วกันนะครับผมพยายามจะทำให้มันเหมือนที่สุดแต่ว่าเข้าใจว่าซาวบางซาวหรือว่าเสียงบางเสียงเนี่ยมันหาค่อนข้างยากเนอะจะเอาให้เหมือนเป๊ะๆก็ยากแต่ว่าผมพยายามจะทำให้แบบโทนมันใกล้เคียงที่สุดมาไปท่อนต่อไปนี่ท่อนนี้นะครับก็จะเป็นท่อนที่แบบหลังจากเป็นท่อนคุกนะก็มีซาวที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นซาวที่มันเป็นเสียงแบบเป็นโนเสียงนี้นะใส่เข้ามาแล้วมันน่ารักดีนะครับหลายๆคนแบบว่าไม่ทันสังเกตใช่ไหมเฮ้ยมันมีซาวนี้อยู่ในเพลงด้วยเหรอต้องตั้งใจฟังดีมันมีนะฮะแล้วก็จะมีตัวที่มันเหมือนแบบเป็นตัวซินที่มันเป็นแบบสตริงนะครับเสียงนี้นะสองตัวนี้นะครับเมื่อเติมเข้ามาในท่อนนี้แล้วเนี่ยผมก็จะว่าโปรดิวเซอร์ก็ทำออกมาแบบค่อนข้างฉลาดเลยนะก็คือเขาแอดสองซาวนี้เข้าไปเพื่อสร้างความลึกให้กับท่อนเพลงนี้แล้วก็สร้างฮาร์โมนีให้มันแบบมีความเพราะมากขึ้นนะครับลองฟังดูนะคนถามนะครับว่าเพลงนี้ทำยากหรือเปล่านะครับในฐานะที่ผมทำเพลงมาเยอะนะครับเพลงนี้เนี่ยไม่ยากเต็ม10เนี่ยเอาไปสมานความยากนะ6คะแนนไม่ยากมากกลางๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้ความกลางๆตรงนี้เนี่ยมันใช้ได้ผลดีเลยนะครับหลายคนบอกว่างานของ New G เนี่ยมีความเป็นมินิมอลซาวไม่เยอะมากนะครับเน้นไปที่เสียงร้องแล้วมันตอบโจทย์ได้ดีอันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะครับนี่คือแบบชอบมากนะคือการเรียบเรียงเพลง New G นะครับท่อนอื่นมันก็ไม่มีอะไรละมันก็จะมีการแบบวนๆธรรมดาอะไรประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเต็มเพลงเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับก็คือจะเปิดตั้งแต่ต้นเพลงเลยนะครับยันท้ายเพลงเลยนะว่ามันมีความเหมือนหรือเปล่าส่วนใครนะครับที่อยากจะเลียนผมจะมีคอร์สสอนทำเพลงนี้เลยโอ้ my god เนี่ยสอนแบบละเอียดเลยนะครับตั้งแต่โปรเจกต์ยังแบบว่างเลยแล้วก็ค่อยๆขึ้นลายกรองขึ้นลายซินสอนวิธีเขียนเป็นโนเขียนคอร์ดจนจบออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงการมิกซ์แล้วก็มาสตริงด้วยนะครับใครอยากจะมาเรียนนะเดี๋ยวติดต่อได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ที่สำคัญช่วงเปิดคอร์สแรกๆนี้นะครับผมจะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับมาติดต่อได้ข้างล่างละกันนะครับหวังว่าทุกคนมีความสุขกันนะครับอยากจะให้ทำเพลงไหนของ New Gene อีกหรือว่าอยากจะให้แกะเพลงไหนนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยกันละกันนะครับที่สำคัญนะใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับกดสมัครเป็นเมมเบอร์ของช่องได้เลยนะครับเดือนละ100บาทก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับเช่นมีลูปให้คุณนะครับฟรีเลยแล้วก็จะมีตัววิดีโอสอนปลั๊กอินพิเศษดูได้เฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นขอบคุณแล้วกันนะครับที่ดูในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ